ขอบคุณค่ะเลิศเพลงแรกก็คือไปแล้วตั้งแต่ต้นเลยพี่เออประมาณทุกเพลงก็เริ่มแล้วแสดงให้เห็นถึงความเต็มที่เย้อันหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราเปลี่ยนเจ็บบริเวณค่ะสวัสดีค่ะมิวสิกค่ะสวัสดีค่ะปันค่ะสวัสดีค่ะเชฟราเมนเทปดีค่ะไม่ได้โชว์เวอร์ชันนี้เท่าไหร่เป็นไงคะตื่นเต้นไหมวันนี้สนุกดีค่ะหนูแบบวันนี้หนูเคยไปงาน MBK มาแล้วก็เลยแบบว่าได้ลองเต้นแล้วอะไรเงี้ยพอมางานนี้ทุกคนแบบตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกยังพอมูปุ๊บมาเลยขึ้นเลยขึ้นขาหมูวิโอลินเป็นครั้งแรกใช่ยังไงสิสนุกไหมจริงๆอ่ะจำยากมากเลยใช่บอกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่รู้พูดว่าเอาจริงๆจำยากมากเลยเว้ยใช่ป่ะไม่รู้ว่าไว้บ้างไม่ได้พูดเลยไม่ได้ยินบ้างเลยเป็นสนุกมากเลยสนุกมากว้าวคิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆเลยค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่อีเวนต์กิฟต์เฟส2022นะคะ Magic Christmas ที่ Terminal 21 อโศกแห่งนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีเราก็สนุกกันให้เต็มที่เลยนะคะทุกคนเย้ได้ไปใช้เวลาวันสิ้นปีกับทุกๆคนนะคะดีใจมากๆเลยขอบคุณที่มากันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะลิสต์ไม่เหมือนกันใช่แต่ว่ายังเป็นคนเดิมนะไม่เปลี่ยนคนเปลี่ยนคนก็คือเลิกแล้วเพื่อนมาเอาใครนี้อาจจะเปลี่ยนชุดสลับเปลี่ยนชุดแม่เราไปเพลงต่อไปกันดีกว่าได้เมื่อกี้แค่แซมเปิ้ลใช่ไหมก่อนที่จะเป็นช็อคโชว์นะตอนนี้เราเต้นกันสักหน่อยเพลงอะไรนะคุณเชิญพบกับเพลงต่อไปได้ไหมคะโอ้ยได้มั้งค่ะสิ่งที่สำคัญมันอยู่ตรงนั้นให้ฉันทำให้เธอได้
อนซ้อมแล้วบอกตลอดว่านึกถึงสมัยโรดโชว์แรกๆโรดโชว์เมื่อกี่ปีที่แล้วคะ 2-3 ปีน่าจะประมาณ10โอ้นานไปนานไปค่ะตอนแต่งก้าวขวบเลยนะตั้งแต่แรกๆเลยเนอะตั้งแต่ชื่อแม่ตะกัตตาเลยนะคะสามารถพูดได้ไหมคะว่าเหมือนเมื่อก่อนเวลาเราโรดโชว์ใช่ไหมคะมันก็จะมีกิจกรรมให้แฟนคลับขึ้นมาเล่นใช่ไหมใช่ใช่แล้วก็จะมีแบบไม่ได้จะเล่นแต่แค่จะบอกเราเดี๋ยวรู้แล้วเนี่ยเขาแบบอย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วเออใช่ก็คือเราจะมีกล่องแล้วก็จะมีแบบท่องคาถาเวทมนต์วิบิดิบาวิดิบูอะไรสักอย่างใช่ไหมใช่ซึ่งทีมวันนี้เขาก็บอกมาว่างานครั้งนี้ของพวกเราจัดโดยทีมแมจิกคริสต์มาสนั่นเองค่ะใช่โดยที่ยังไงนะภาพวาดใช่ไหมใช่เป็นคนวาดของแฮร์รี่พอตเตอร์ภาษาไทยใช่ค่ะสุดยอดตอนนี้พวกพี่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็แบบโหอะไรจัดเขามาวาดให้แบบอินเลยทีมยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะน่ารักมากสุดยอดเราก็สามารถมาซื้อกิฟต์สำหรับของขวัญปีใหม่ได้ที่นี่นะคะที่ชาแนลจะเป็นที่วันนะคะมีของให้เลือกหลากหลายมากๆเลยชั้นบนก็จะมีร้านเล็กๆอยู่เป็นซอยๆหลายแห่งมีแยกประเทศอะไรอย่างงี้ด้วยนะว่านี่ญี่ปุ่นเออมีอะไรชอบเออแถวนี้นี่นะมีอะไรเนี่ยใช่แถวบ้านเออใช่เราก็ถึงที่นี่เหมือนกันถึงวันนี้ก็ไปช้อปปิ้งไม่เพราะว่าโรงเรียนอยู่นี่ไงอยู่นั่นแหละใช่ก็เลยเป็นแบบเสียงที่นี่แต่ถ้าเกิดถ้าถามว่าชอบชั้นไหนเราก็ชั้นรับเธอตรงคอนเซ็ปต์ก็ชอบให้รู้ว่าชอบจริงๆเออใช่บอกเขาไปเลยมาเราหายเหนื่อยแล้วโอเคแล้วเราไปต่อกันเลยดีกว่าไหมเราเข้าที่กันเถอะเราเข้าที่กันก่อนเราน่าจะลองเปิดแบบ random dance บ้างนะโอ้วิ่งเหรอเออแบบวิ่งซิงถามไปมองพี่ทางนี้ขอโทษค่ะอย่ารอเล่นพี่เขาเอาจริงได้นะฮะงั้นเราไปฟังเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะจ้าบ้าจ้าค่ะI'm not afraid to die.
ร้อนแล้วดิฉันร้อนกับชุดนักมวยของดิฉันมากเฮ้ยแต่ว่าเพลงนี้มันคือแบบเป็นเพลงสำหรับเที่ยงคืนตอนนี้ยังไม่เที่ยงคืนเลยแต่ทุกคนก็มันสุดยอดมากขอบคุณมากนะคะสนุกสนานมากเลยมิโอริซับเงินหน่อยไหมโหสุดยอดหน้ามาก็ใครไปแล้วเป็นหน้ามาสิตรึเรียบร้อยนะคะเพลงที่จบก็คือจำปาจาเพลงนี้ก็ไม่ได้แน่นานเหมือนกันเนาะใช่เอาจริงทุกเพลงเลยไม่ได้ทำงานนานเลยก็คิดถึงทุกคนมากๆเนาะใช่ค่ะนอกจากนี้มีอะไรไหมคะวันนี้พวกเราอยากจะฝากฝังอะไรฝากอะไรไม่หรอไม่ได้ไปไหนฝากงานฝากงานหรอช่วงนี้เขาประกาศอย่างนั้นว่าวันนี้ตอนกลางคืนเราจะมีไลฟ์ด้วยกันประกาศแล้วใช่แล้วCGMใช่ก็จะเป็นไลฟ์ปีใหม่ใช่มาแบบเขาดาวด้วยกันใช่มีคนมากกว่า1คนแน่นอนถ้ามีคนมี1คนเนี่ยเขาต้องคิดหนักแล้วนะเหงาเลยนะแบบแค่ไม่ต้องเยี่ยนะก็เจอกันได้คืนนี้กับไลฟ์เขาดาวนะคะผ่าน Facebook ของ BNK Pode แล้วก็ CGM Pode ถูกต้องใช่ว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะเป็นไงคะวันนี้ทุกคนได้ซื้อของขวัญกลับบ้านกันไปยังคะนี่เลยนี่เขาขายอยู่ตรงนี้เราสามารถซื้อไปแบบว่าจับฉลากของขวัญอะไรนี้ได้คิดว่าวันนี้น่าจะมีปาร์ตี้แบบหลากหลายแน่นอนเพราะว่าแบบข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีปาร์ตี้ยังไงปันก็เชื่อว่าทุกคนแบบอยู่ในมาตรการการควบคุมใช่ทุกคนแบบก็นั่งแยกกันมีโซเชียลดิสแตนซ์กันอยู่เนาะมีแหละที่เราเต้นอยู่นี่เราก็แบบไม่ได้หายใจกันเลยใช่กลัวไอ้เราคนเราก็แบบเต้นอยู่ก็หายใจตลอดไม่ใช่เพราะเรายอมตรวจมาแล้วนะคะตรวจแล้วสองวันที่แล้วก็ตรวจแล้ววันนี้ก็ตรวจนาทีไปแล้วใช่ก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะก็ดูแลตัวเองก็ได้นะคะครับผมจะต้องเป็นห่วงนะคะ and love you หยอดหนึ่งหยอดหนึ่งน้องวีสักนิดไหมคะคือหนูอ่ะหนูซึ่งหนูเหมือนเดบิวต์แรกๆอ่ะหนูเป็นคนเฮ้ยหนูมันไม่ได้เต้นมันไม่ได้เต้นที่นานแล้วคนเยอะค่ะดีใจแบบว่าเห็นเยอะขึ้นมาแล้วเห็นคนเยอะแล้วแบบคิดถึงสมัยแล้วทำไมหนูไม่ดังใช่ไหมข้างบนด้วยเบอร์อะไรคะเบอร์9ขอเบอร์9ขึ้นอีกนิดนึงนะคะเฮ้ยเพลงต่อไปนี่เสียงมีเป็นเมนโวคอลได้เลยนี่มีคนญี่ปุ่นด้วยนะเพลงต่อไปนี่โชว์โวคอลเลยโอ้ไม่เป็นไรครับเอาเลยไหมเป็นโวคอลคนหนึ่งพร้อมหรือยังคะเราไม่พร้อมเลยหันมาไหนโอ้พอแต่พอออกมาค่ะเอ้ยออกมาไม่มูแมงนะออกมาเป็นโดนัลด์มีบอสซอนโอเคงั้นเราไปเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะไม่บอกหรอกใครรู้แต่เราเองเราเล่นสามร้อยสิบห้าวันกับเครื่องบินกระดาษค่ะได้มีแต่รอยยิ้มที่งดงาม
วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเนาะที่มาร่วมสนุกกับพวกเราที่ Terminal 21 Assault แห่งนี้นะคะขอบคุณมากนะคะไม่ได้ออกอีเวนต์นานหวังว่าจะเป็นความสุขในช่วงสิ้นปีให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ถ้าใครยังหาของขวัญปีใหม่ไม่ได้สามารถยังไงคะทุกคนช้อปปิ้งได้เลยค่ะไม่ว่าจะที่นี้ก็ได้โศกก็ได้หรือจะที่พัทยาก็ได้ถ้าทุกคนแบบเฮ้ยยังไม่อยากถือของหนูไปหน้าหมดเลยยังไงแต่ว่าต้องเป็นเทอร์มินอล21เออที่นี่มีทุกอย่างที่ทุกคนต้องการใช่ไหมนะใช่เก่งมากขอบคุณมากเย้มาเราจะไปต่อเลยไหมคะเดี๋ยวอยากแบบเรียกเสียงเชียร์จากแฟนคลับได้เลยต้องสื่อแล้วแหละนาทีนี้ไม่แบบว่าอยากให้ทุกคนปรบมือพร้อมกันนะคะเอานะหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพัดหากพวกเรากำลังสบายจงปรบมือพัดหากพวกเราอยู่ที่ความสนุกใช่ความสนุกไม่จำเป็นต้องภาษาอะไรเราก็สนุกไปด้วยกันนะใช่ยกตัวอย่างเช่นฮะไม่มีไม่หมายถึงว่าเพราะว่าห้างที่นี่เนี่ยมันมีชาวต่างชาติI'm not afraid to die.
ยืนอยู่ฝั่งนี้นะคะเว้นระยะห่างให้น้องๆด้วยสวัสดีทั้ง6สาวนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานมิสเฟสของเราด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะในช่วงสถานการณ์แบบที่มันผ่านมาเนาะอาจจะทำให้แบบเราไม่ได้ค่อยได้ออกงานกันสักเท่าไหร่เนาะตื่นเต้นอยากจะถามว่าแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาว่างทำอะไรกันบ้างในช่วงของช่วงแต่ละคนหนูอันนี้มีประโยชน์มากพี่ฟังดีเลยค่ะหนูขอบคุณค่ะอยากไปอะไรช่วงนี้นะคะเพิ่ง2วันมานี้นะคะซื้อบอร์ดเกมมาเล่นที่บังคับทุกคนที่บ้านเล่นด้วยใช่ค่ะพ่อแม่พี่ชายทุกคนต้องเล่นกับหนูเพราะว่ามันต้องเล่นหลายๆคนค่ะคือเล่นคนเดียวไม่ได้ค่ะช่วงนี้ก็เลยเล่นบอร์ดเกมค่ะเล่นด้วยได้เปล่ามาที่บ้านเราดิโอ้ยไม่เชิญหนูเขินก็เขินพอดีเลยเล่นเกมค่ะเล่นโปเกมอนอยู่ไหนคะพวกเรามีกิจกรรมที่จะได้เข้าแข่งกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ48ที่แบบหลายๆประเทศนะคะเพื่อชิงว่าใครเป็นที่1กันนะคะก็เลยเล่นโปเกมอนค่ะเป็นหลักแล้วมีสิทธิ์อะไรคะสิทธิ์ช่วงนี้ศึกษาเรื่องบล็อกเชนค่ะเฮ้ยแอบโปรโมทป่ะเนี่ยเฮ้ยใช่โปรโมทสิทธิ์ยังไงสิมันคืออะไรไม่ได้เตรียมมาสร้างก่อนช่วยมั้ยก็นะคะพวกเราก็จะมีอีเวนต์อีกไม่นานนะคะหลังจากนี้ก็ซิงเกิล11ก็ใกล้จะมาแล้วซึ่งจะมีในครั้งต่อไปก็ election นั่นเองนะคะซึ่งเขาจะเปลี่ยนระบบเพิ่มขึ้นใช้ระบบบล็อกเชนเข้ามานะคะก็ศึกษากันได้ก่อนตอนนี้พวกเราก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วน้องมูบายอะคะทำอะไรบ้างในช่วงตอนนั้นหนูไปอยู่หอกับเพื่อนค่ะใช่ไปแบบพี่เป้พี่ผักขมอะไรอย่างงี้ก็ดูดวงกันค่ะใช่ชอบกด YouTube ดูดวงอะไรอย่างงี้แบบว่าชอบพวกเรื่องราวของขลังอะไรแบบหินอะไรอย่างงี้แบบนําโชว์ก็รู้สึกว่ามันทําให้เป็นแบบที่พึ่งทางใจเราได้เอ้ยที่นี่เค้ามีขลังใช่ที่นี่หนูแบบหนูขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วหนูก็เห็นร้านหินไม่เห็นเมื่อกี้จะพูดเห็ดร้านหินจริงๆแล้วก็แบบอุ๊ยถ้าแบบเต้นเสร็จอยากมาดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะหินแบบยามานีอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องมีล่ะคะหนูคะช่วงนี้เป็นซ้อมดนตรีแล้วกันค่ะเพราะว่าคือหนูมีโปรเจกต์อินดี้แคมป์แล้วก็ล่าสุดจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ก็เลยกำลังซ้อมอืมใช่ค่ะอีกหนึ่งสาวสำหรับมิโอริช่วงนี้เหรอคะถ้าเป็นช่วงก่อนหน้านี้เรียนมหาลัยอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงนี้ก็นอนค่ะปิดเทอมก็นอนใช่เพราะเราไม่ค่อยขึ้นก็ได้โตขึ้นค่ะโตขึ้นอยากพูดถึงในช่วงของคริสต์มาสที่มันผ่านมาอยากจะถามทั้ง6สาวแบบมีความทรงจำวัยเด็กปีใหม่หรือตอนนี้ค่ะเฮ้ยยังไงทุกคนเคยมีงานโรงเรียนไหมคะมีงานโรงเรียนก็คือเป็นแดนเซอร์ประจำห้องคริสต์มาสนั่นแหละเพลงคริสต์มาสจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลร็อกมาแล้วเล่นจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลร็อกนะต้องเป็นแบบเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นอะไรนะไม่ถูกไม่ตอนนี้มันต้องแบบมาถมแบบก็แซ่บแล้วแต่เด็กแบบจิงแล้วแต่เด็กไปควงมาเลยควงแบบเต้นอย่างงี้แต่คนก็จะอยู่เกี่ยวกับเพลงอะไรเงี้ยเหมือนดมตอนเด็กๆเลยน้องนะคะแล้วก็หลังๆมาก็จะเป็นเนี่ยค่ะมาออกอีเวนต์กับทางเทอร์มินอลเราก็จำได้ว่าคริสต์มาสเราก็เคยมาจริงๆก็เจอกันบ่อยเหมือนกันนะคะที่เทอร์มินอลพูดถึงในช่วงงานนี้นะถ้าเกิดว่าสาวๆจะเลือกเป็นของขวัญเราอยากจะเลือกเป็นอะไรให้กับคนที่คุณรักบ้างในงานนี้กิฟเฟ่ต้องมีแบบของขวัญสักชิ้นลองที่ดินตัวแทนไหมตัวแทนคนได้ได้มิวสิกยังไงแล้วดีมากไปดีมากทำได้สิทำได้โอ้ก็ตะกี้คุณอยากออกมาซื้ออะไรนะตอนที่จะออกคือจริงๆหนูเป็นคนถามพี่ใช่ๆถามแล้วซื้ออะไรดีเราโมบอกให้ซื้อหินเราหมายกับน้องโมบายก็บอกว่าพี่สิทไปดูหินกันไหมก็คือใจจะอยู่ที่หินใช่จริงๆก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะซื้อของกินนะคะอยากจะแบบมีการร่วมโมเมนต์กับครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าชั้นบนๆเนี่ยของกินเยอะนะเยอะมากเยอะมากมีอะไรเป็นพิเศษที่เราชอบทานรู้ไหมคะเราชอบทานอะไรเป็นพิเศษบ้างราเมงเหรอคะสิชอบราเมงใช่สิชอบกินราเมงค่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นแชร์กับเพื่อนได้อะไรเงี้ยแบ่งคนละเส้นไงประหยัดอยู่นะประหยัดไปนะประหยัดไปเออเ
าชาบูไหมชาบูก็ชอบในอาหารแบบน้ำน่ะเนาะมาในงานนี้นะคะเราอยากจะให้ทั้ง6สาวเนี่ยเสกอวยพรให้กับแฟนๆในงานนี้หน่อยเสกคาถาเลยอวยพรให้หน่อยโยนไม่ได้เพราะเขาจำกันว่าทุกคนอันนี้เขาทุกคนนะคะเป็นตัวแทนก็ได้อ่ะวีค่ะวีเฮ้ยตัวแทนค่ะวันนี้เป็นน้องมีนะแต่ว่าใช้เขาหายไปหรอไม่ใช่เฮ้ยพี่ดีดีมาตอนนี้ทุกคนพนมมือขอพรแล้วตั้งนโมสามจบนะฮะก็อยากเสกให้ไม่เจ็บหายไปเป็นพี่ดีบาพี่ดีบูเปลี่ยนเป็นสักทุกปีดูวิ่งไปอยู่อย่างนั้นเสกให้ความทุกข์ของทุกคนหายไปเพลงพี่แพนด้าเสกให้ความรู้ทุกคนชิงไปในปีนี้แล้วก็ไปมีความสุขในปีหน้าค่ะอวยพรได้เต็มแบบให้ทุกคนได้เต็มอิ่มกันในช่วงปีนี้แล้วก็ปีต่อไปด้วยนะคะอยากจะให้แบบเชิญแฟนๆมาที่งานกิฟต์เฟสนี้กันแบบเยอะๆเลยค่ะได้เลยค่ะอันนี้ก็ถึงวันที่งานถึงวันนี้วันถึงวันที่3มกราคม3มกราคมนะคะขอบคุณมากค่ะมามีถึงวันที่3มกราคมนะคะยังไงใครที่อยู่แถวอโศกหรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อของขวัญอะไรไปวันที่ปีใหม่ปีใหม่ผู้ใหญ่นะคะหรือว่าให้เพื่อนๆให้พี่ๆน้องๆทุกคนนะคะก็สามารถที่มาที่ Terminal 21แห่งนี้ได้นะคะมีของเยอะแยะมากมายตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆจนไปถึงของชิ้นใหญ่ๆหรือจะพามาทานอาหารกันที่นี่ก็ได้มีอาหารหลากหลายแล้วก็มีความนานาชาติสูงมากๆเลยนะคะก็ฝากด้วยนะคะที่ Terminal 21แห่งนี้สุดท้ายให้สาวฝากผลงานให้กับแฟนๆหน่อยค่ะได้เลยค่ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดที่เราเต้นเป็นเพลงแรกเลยนะคะนั่นก็คือเพลงปีอาร์นั่นเองค่ะแล้วก็เพลงสกิระสกิระสกิระนะคะก็สามารถไปฟังได้ที่ YouTube BNK Forest Official นะคะทุกช่องทางเลยเนาะทุกช่องทางเลยแล้วก็มีข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางไหนบ้างคะมีข่าวสารเพิ่มเติมก็ได้ทาง Facebook Instagram Twitter YouTube Channel รวมถึง TikTok ของ BNK48 ด้วยนะคะแล้วก็พวกเรามีกิจกรรมอีกเยอะมากๆจริงๆยังไงก็เข้ามาสนุกสนานกับพวกเราได้ BNK48 ค่ะขอบคุณค่ะขอสรรเสริญให้กับน้องๆ BNK48 ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเต็มอิ่มกันไปนะคะสำหรับคอนเสิร์ตของเราวันนี้เหล่าโอตาคุทั้งหลายนะคะที่ได้มาที่ Terminal 21นะคะก็ได้มาเจอกันไปนะคะตั้งแต่ช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะคะก็ใครนะคะที่อยากจะร่วมสนุกกันต่อนะคะเดี๋ยว